สวัสดีครับเพื่อนๆนี่วันนี้ลมหนอให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนดีกว่าอ๋อครับครับผมอาจารย์ปารณ์ครับจะอยู่คณะสถาปัตย์จุฬาครับผมเป็นลูกค้าพี่หนอมาเป็นลูกค้านานมากนานมากเป็นสมัยปุ๊บ6ปีแล้วสมัยลูกหนอเปิดร้านใหม่ๆเลยตอนนั้นอาจารย์มานี่กระเป๋ายังน้อยมากก็เรียกว่ายังไม่มีเลยนะครับครับพอมาถึงวันนี้10ใบคืออาจารย์ปารณ์เนี่ยนะครับมาเป็นลูกค้าที่ร้านลูกหนอแล้วก็สนิทกันมากและอาจารย์ก็อุดหนุนกันมาอย่างนี้แบบต่อเนื่องแต่ที่คิดวันนี้ที่อยากจะชวนอาจารย์ปารณ์มาพูดก็คือว่าคือผมบอกอาจารย์เลยคนเล่นกล้องเดี๋ยวนี้เยอะมากครับจนวันหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะสูงสุดของคนเล่นกล้องก็คือต้องมาให้ถึงกล้องไลก้าอ๋อครับผมซึ่งตอนนั้นลุงหนอก็ตอบโจทย์อย่างก็คือว่าลุงหนอมีกระเป๋าบิลลิงแฮมครับซึ่งบิลลิงแฮมในกลุ่มของพวกไลก้าเขาจะนิยมใช้กันแต่วันนี้อยากให้อาจารย์นี่คืออาจารย์เป็นคนสัมผัสไลก้าโดยตรงครับอยากให้อาจารย์แบบแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าทำไมต้องไลก้าเพราะอะไรแบบไหนอาจารย์ใช้รุ่นไหนอยู่เริ่มได้เลยครับผมครับพี่หนอลองจับดูก่อนก็ได้นะพี่หนอก็เป็นคนสัมผัสไลก้าแล้วไงครับอ๋อใช่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมจริงจริงจะเล่าให้ฟังเล่าแบบไม่กลัวภรรยาเลยนะไม่กลัวเล่าแบบไม่กลัวภรรยาคลิปนี้ผมไม่แท็กก็ได้โอเคครับเพราะตั้งแต่เล่นกล้องมาครับลองมาเกือบจะหมดทุกยี่ห้อแหละครับอาจารย์ตั้งแต่โอลิมปัสแคนนอนนิคอนลิโคครบหมดเพนแท็กนะเอามาหมดเลยจนสุดท้ายก็มาจบที่ไลก้านี่แหละจริงๆแต่ว่าคือตอนเราถ่ายรูปแรกๆเนี่ยนะเราถ่ายแล้วเราก็เน้นเรียกว่าเชิงเทคนิคอ่ะครับผมถ่ายต่อเนื่องได้เร็วแค่ไหนโฟกัสได้เร็วแค่ไหนคุณภาพของภาพเนื้อไฟล์อะไรต่างๆพวกไลฟ์เนี่ยพอมาถึงจุดนึงมันเริ่มอิ่มตัวเพราะเทคโนโลยีมันไปไกลมากไกลแบบเฮ้ยเราใช้กล้องอะไรมันก็ถ่ายได้เหมือนกันละทีนี้มันเริ่มกลับเข้ามาหาอารมณ์ของภาพเป็นอารมณ์ของภาพเป็นสไตล์ของภาพซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยไลก้าเนี่ยครับมันให้ไฟล์ภาพที่มันได้อารมณ์มันตอบโจทย์อาจารย์แต่ประเด็นที่ผมเคยเจอกลุ่มไลก้าเขาจะบอกว่ามันจะช้ามากเลยจ้ะเวลาจะถ่ายแต่ละกดแต่ละครั้งแล้วแต่คนแล้วแต่คนครับผมครับเพราะว่าถ้าใครสนุกกับเรื่องกล้องมากๆเนี่ยนะคือเราก็สามารถอย่างพวกเนี้ยไปเดินถ่ายสตรีทเนี่ยจะถ่ายให้เร็วก็ได้ก็จะมีเทคนิคพวกไฮเปอร์โฟกัสซิ่งอะไรพวกเนี้ยครับปรับโฟกัสเตรียมไว้รอเลยครับพอเดินคนเข้ามาในระยะปุ๊บกดเลยกดเลยเงี้ยเรียกว่าออโต้โฟกัสอีกไม่มีวืดวาดอะไรทั้งสิ้นอ่ะแสดงว่าอาจารย์หลักๆมันจอดจงไว้ว่าคนที่เล่นไลก้าจะต้องเป็นแนวแบบพอร์เทรตถ่ายคนหรือแนวสตรีทไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นเขาก็มีเลนทุกช่วงเหมือนกันเลนน่าจะเกือบทุกช่วงแหละยกเว้นเพียงแต่ว่าถ้าคนเล่นไลก้าเอ็มนะฮะมันจะมีอุปสรรคกับเลนเทเลแบบไปไกลๆมากๆซึ่งในปัจจุบันนี้ผมก็ยังมีนิคอนเก็บไว้ชุดหนึ่งที่แบบเอาไว้ยิงนกถ่ายนกเลน500มิลอะไรเงี้ยซึ่งไลก้าถ้ามันเป็นเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยไอ้กรอบของภาพตรงเนี้ยมันจะไปไม่ถึง90 135นี่ก็โฟกัสยากมากละก็จะอยู่ประมาณช่วงๆเนี้ยครับแต่ไลก้าหลักๆก็จะเป็นแมนนวลทั้งหมดฮะคือถ้าเป็นไลก้า M นะครับเลนเป็นแมนนวลทั้งหมดอาจารย์ยกตัวอย่างตัวนี้ไปก้ารุ่นไหนยังไงที่อาจารย์ใช้อ๋อตัวนี้ที่ผมใช้อยู่หลังจากลองมาหลายรุ่นพูดแบบไม่กลัวภรรยาแล้วเดี๋ยวผมฟ้อนมาจบที่รุ่นนี้ฮะเป็น M Edition 60นะครับทำมาปี2014แล้วก็ในโอกาสครบรอบ60ปีของไลก้าลิมิเต็ด600ตัวบอดี้เขาไม่เหมือนรุ่นอื่นบอดี้เขาเป็นสเตนเลสสตีลถ้าเป็นรุ่นอื่นจะบอดี้เป็นทองเหลืองครับและนี่เป็นออดี้ดีไซน์ออดี้ดีไซน์คือไงครับคือบริษัทออดี้อะครับเป็นคนดีไซน์ครับผมครับนะฮะจริงๆเข้ามากับชุดเลนของเขาแต่ว่าผมไม่เอาไม่มีตังค์ก็เลยหาเลนไทเทเนียมอะไรมาใส่โอเคชุดอาจารย์ติดเลนมา35ครับผมเล่นแต่35เลยใช่ไหมนอร์มอลเลยถ้า35ซอมมิลักเนี่ย 1.4 นะ35 1.4 ครับผมน่าจะลองมาหมดทุกรุ่นละนะครับตั้งแต่รุ่นแรกสตีลลิมนะครับแล้วก็มาพรี ASPH นะครับมีดับเบิลเอสฟิลิคอลรุ่นที่3รุ่นที่4ก็เป็นรุ่นเนี้ยฮะพรี FLE แล้วก็รุ่นล่าสุดคือรุ่น FLEซึ่งแต่รุ่นไอ้เลนไลก้าเนี่ยนะมันแปลกอย่างคือ F 1.4 เหมือนกันแต่แต่ละรุ่นคาแรคเตอร์ของภาพต่างกันหมดเลยใช่เพราะลูกค้ามาที่ร้านบางทีมาคุย 1.4 บางตัวก็ไม่แพงกับบางตัวแพงคือทางหนอก็ยังคือยังไม่ได้สัมผัสไงจ้ะก็สัมผัสก็งงๆปลาปลาไปเป็นสไตล์แบบนั้นมากกว่านะฮะแต่ทีนี้ที่เคยเห็นมาก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะติด35มิลของไลก้านะ
50มิลครับผมครับแล้วก็จะมีพระเอกอยู่ตัวนึงอะไรนอตติลัสอะไรตัวนั้นนอตติลัส50 F อะไรแบบ F1 F1 F1.2 F0.95 มีหลายรุ่นนอตติลัสเนี่ยครับผมครับครับตกลงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่รู้เสน่ห์เสน่ห์เอาจริงๆเลยอาจารย์ผมบอกเลยคือคนเล่นเลก้าต้องบอกเลยต้องมีเงินปวดต้องมีคุณธรรมแรงอ๋อครับผมครับนะก็ประมาณนั้นอาจารย์ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเพื่อสรุปให้เพื่อนในกลุ่มเขาแบบมีแบบเริ่มจะอยากมาเล่นไรก้าครับเพราะอะไรเพราะอย่างถามลูกน้องลูกน้องมีลูกค้าเนี่ยอาจารย์ให้กดเนี่ย 4-5 ช็อตก็ยังไม่เข้าคือเราบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ากลุ่มที่เขาอยากจะข้ามมาเล่นไรก้าอาจารย์มีข้อแนะนำไหมแบบไหนว่าคนลักษณะไงเหมาะอะไรก้าไงไม่เหมาะอะไรแบบนี้ฮะผมต้องเป็นคนที่เริ่มค้นหาอารมณ์อ๋อนี่คือ feelingfeeling ครับผมซึ่งในกลุ่มที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็จะพบเลยว่าสมมติเล่น 3-5 เนี่ยครับคนนึงจะมีหลายตัวมาก3-5มิลเนี่ยจ้ะ3-5มิลระยะซ้ำกัน F1.4 เท่ากันเนี่ยแสดงว่ามีเก็บไว้หลายตัวมากบุคลิกเล่นมันไม่เหมือนบุคลิกของแต่ละรุ่นก็ต่างกันอ๋อมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแล้วล่ะเออสไตล์แต่ละคนมากกว่าไม่มีถูกผิดว่าไม่มีถูกผิดแล้วฮะคือมาเล่นเนี่ยเราเสพคาแรคเตอร์ของภาพเราเสพคือยิ่งถ้าเป็นเลนเก่าเวลาเราถ่ายเราจะรู้สึกว่าผมเป็นมุมมองของคนว่า60ปีที่แล้วนี่ก็เห็นภาพอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนดื่มไวน์ฝรั่งเศสว่างั้นเถอะทำไมต้องไปดื่มไวน์โลกเก่าทำไมต้องไปดื่มไวน์ฝรั่งเศสเพราะดื่มวัฒนธรรมรู้เรื่องของไลก้าผมว่าแนวเดียวกันถ้าจะมาหวังเอาเรื่องคุณภาพของภาพเทคนิคอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่ต้องพูดถึงไลก้าแต่ถ้าจะเน้นอารมณ์ความรู้สึกมาเลยอันนี้ผมว่าอาจจะต้องเข้าถึงมาจากฟีลลิ่งเลยไหมคือบางทีเราคุยตรงนี้น้องๆเพื่อนที่ดูอยู่ก็อาจจะไม่เข้าใจต้องลองต้องลองสัมผัสครับแล้วจะถอนตัวไม่ขึ้นครับได้มีอาจารย์มีตัวลิมิเต็ดมาวันนี้ก็มีแล้วนะมีไลก้าทีไลก้าทีครับผมไลก้าทีผมว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะโอเคไหมเพราะราคาไม่ค่อยแพงเพื่อนๆเราดูไลก้าทีลุงหนอว่าก็เจ๋งนะใช้ได้ครับครับคือแต่คาแรคเตอร์มันต่างกันนะคนละแบบทีกับเอ็มคาแรคเตอร์ภาพก็ต่างคือไลก้าทีเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็น APS-C ตัวคูณ APS-C ใช่คูณ 1.5 นะจ๊ะครับผมนี่คือ2เฟรมเลยใช่ครับแต่ไลก้าทีเนี่ยถ้าใช้เลนส์ของคันไลก้าทีเนี่ยจะใช้เมาส์เดียวกับตัว SL ซึ่งเป็น full frame เป็นออโต้ได้ไหมจ๊ะเป็นออโต้ได้แต่อย่างพวกนี้ไม่ได้ต้องหมุนไม่ได้ต้องหมุนอย่างเดียวครับผมครับแต่ถ้าใครรักมือหมุนอยากเล่นกับพวก SL พวก T ก็เอาเลนส์ไลก้าเอ็มมาใส่ได้ผ่านอะแดปเตอร์ครับคุยไปคุยมาก็คือว่าคืออย่างที่บอกฮะซื้อกล้องอย่านึกว่าจบที่กล้องมันก็จะมีชุดแต่งด้วยไปเรื่อยแล้วครับไปเรื่อยอาจารย์มาแล้วหนอเนี่ยก็มีกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมครับผมเคสหนังเคสหนังลุงหยิบอยู่ใกล้ๆมือเคสหนังนี่เคสหนังอติซาร์เห็นไหมนี่อติซาร์ในนี้อาจารย์คือกลุ่มที่เพื่อนเล่นกันนี่จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ของถูกอาจารย์แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาออกแบบมากับกลุ่มกล้องไลก้าครับสายคล้องอติซาร์นี่สายคล้องอติซาร์อันนี้ตามมาคือเส้นอาจารย์ผมขายอยู่นะเส้นละ 9,900 ไม่ใช่เส้นนี้นะมีลายมีเส้นแบนมีเส้นหลายๆเส้นโมเดลเนี่ยมันเลือกมาดูได้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าอติซานเขาเน้นมาที่กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่อาจารย์เล่นไลก้าด้วยความที่กล้องมันแบบเขาเรียกอะไรมันเรโทรมันลักซ์ซูรี่มันแบบไฮโซนะเขาก็เลยดีไซน์รูปแบบให้มันแบบสมราคานิดนึงแล้วลุงก็บอกเลยว่ากลุ่มที่เข้ามาบางครั้งอย่างกลุ่มไลก้าลุงบอกเลยเขาจะจบที่อติซานหมดเพราะว่าพยายามทั้งร้านทั้งสายร้านสายคล้องร้านผมนี่มีเป็นร้อยร้อยแบบนะใช่สุดท้ายจบที่สุดอันซานครับใช่ยังไงเพื่อนมาเลือกกันครับครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคือคุยตรงนี้ต้องให้เพื่อนๆแบบไม่เงี้ยผมว่าอีกประเด็นนึงที่หมอเห็นคนสะพายกล้องไลก้าส่วนใหญ่จะสะพายนี่บิลลิงแฮมอ๋อบิลลิงแฮมใช่ไหมบิลลิงแฮมใช้กันเยอะมากนะครับมันเหมือนกับเกิดมาคู่กันเลยนะเกิดมาคู่กันเลยบิลลิงแฮมกับไลก้านะอันนี้มันแฮนด์เมดในอังกฤษเนี่ยแล้วก็มันเริ่มมาจากรู้สึกกับเป็นกระเป๋าพวกนักตกปลาพวกอะไรพวกนี้เพราะนั้นมันกันน้ำเรียบร้อยดีแล้วข้างในมันบุมันเซฟกล้องเราใช้ได้เลยคือกลุ่มไลก้าที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่ใช้ได้เยอะแล้วบิลลิงแฮมหลังๆมีเยอะหลายขนาดหลายสีลิมิเต็ดไอ้พวกลิมิเต็ดสีจี๊ดๆเนี่ยโอ้โหคนมีหน้าจานมีกันหน้าดูเลยนี่ครับเนี่ยเนี่ยแดงหยับเลยเห็นไหมเพื่อนมาเลือกได้มีลายทหารลายอะไรแบบนี้เอาลายทหารก็มีครับเป็นตาแบบนี้ครับแต่ลุงบอกเลยเอานะเพราะว่าคลิปนี้คือได้คุยกับอาจารย์ปานนท์และอยากจะให้คุยคือต้องยอมรับอย่างเดี๋ยวนี้กล้องไลก้ามันคนมันนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวแทนอะไรเขาก็มีขายซื้อง่ายขายคล่องขึ้นเขาก็เลยนิยมมากขึ้นเพื่อนๆที่เล่นไลก้าอาจารย์บอกได้เลยว่าขาดทุนน้อยนะผมบอกอยู่บางคน
เล่นมือสองสมมติเลนเก่าเนี้ยเลนเก่าเนี้ยคือมันพอมันเลิกผลิตแล้วปุ๊บเนี้ยนะครับเพราะนั้นของมีจำนวนจำกัดแหละแต่ความต้องการมันสูงขึ้นคนมาหันมาเล่นมากขึ้นราคามันจะขึ้นก็คือได้กำไรอีกครับต้องเล็งบางตัวถ้าบางตัวไหนแบบมีรีวิวออกมาโอ้โหมันฮิตนะอะไรเงี้ยนะโอ้โหเก็บได้เลยใช่ครับเก็บได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เหมือนเดิมอาจารย์มีความสุขกับสิ่งที่เรามีนี่ดีกว่าอย่างเลือกเลนซ์เลยเนี่ยผมก็ลองมาหลายตัวสุดท้ายก็มาจบที่ตัวนี้ก็เก็บไว้ละถูกใจอะไรเงี้ยต้นครับผมเห็นอาจารย์ทำรีวิวเกี่ยวกับใช้เลนอยู่แล้วอ๋อมีฮะผมรีวิว35 1.4 ในทุกตัวเลยได้เลยครับแล้วก็ไลก้าอีกหลายรุ่นได้แต่ผมรบกวนอาจารย์อะไรนะอาจารย์รีวิวไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นครับผมมีเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วก็อาจจะขอตัวอย่างภาพอาจารย์หน่อยอ๋อได้เลยครับยินดีครับในช่วงนี้อะไรแบบไหนได้ถ่ายคลิปคุณหนอครับใครสนใจอยากรู้เรื่องอะไรมาคุยกันจริงๆผมออกตัวก่อนนะผมไม่ใช่แบบคนเชี่ยวชาญเรื่องไลก้าเลยนะมีพี่ๆที่เขาแบบเป็นตัวบิ๊กเบิ้มในวงการเลยครับว่าเราชอบดีกว่าเราต้องรู้ลึกขนาดโอ้โหแล้วแต่เดี๋ยวไปเจอคนที่เขาแบบโอ้รู้จริงเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เราครับผมไม่รู้เลยผมลองเล่นหูไปเรื่อยลองเล่นไปได้รู้สึกไงผมก็เขียนเอาไว้อะไรประมาณนั้นจริงจริงกระเป๋าอีกยี่ห้อนึงถ้าใครไม่ชอบบิลลิงแฮมครับเอาเสือดำเข้เสือไปฮะนี่ก็ซื้อร้านลุงหนอไปใช่นี่กำลังแบบลุงหนอเต็มที่ตัวนี้ลิมิเต็ดกันครับเนื้อพี่บลูครับเนี่ยก็ใช้ดำเข้ต้องใช้ให้เสือครับใช่ไหมใช้ให้เสือแล้วข้างในเนี่ยนะมันไม่ได้กันฝุ่นไม่ได้กันอะไรเห็นไหมว่ามันหยิบกล้องง่ายมันหยิบง่ายหยิบง่ายหยิบเร็วแล้วลุกเสือเดินไปไหนแบบน่าเท่ๆเออแบบดาราเลยแล้วจะบอกไปครับถ้าไม่ซีดไม่สวยนะยี่ห้อใช่มันต้องดูต้องใช้ให้เก่าซีดเจอครับโอ้โหหลายใบอาจารย์คือเอาง่ายอาจารย์ปลนโดนหลายใบแล้วมาหาต้นหนอเยอะเยอะเยอะครับห้ามแท็กภรรยาผมนะได้อาจารย์โอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมปิดคลิปละครับผมก็เนี่ยครับก็จริงๆลองมาเล่นกันแล้วก็แวะเข้ามาดูผมว่าถ้าหาอุปกรณ์แต่งกล้องนะครับเคสสายอะไรพวกนี้นะลองมาดูที่ลุงหนอนี่แหละได้เลยนะครับว่ามีเยอะเข้ามาเรียกอะไรเหมือนโดนป้ายยาจ้ะมันเหมือนบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในกรุงเทพแบบมันมีให้เลือกเยอะไงอยากจะบินไปญี่ปุ่นกับผมนะเอาแต่คุ้มค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินค่าทำอะไรต่ออะไรค่าที่พักค่าอะไรต่ออะไรที่เดียวจบได้ครับผมเอาละครับเอาวันนี้ขอบอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ปานลนมากครับผมครับเดี๋ยวมีอนาคตเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาร่วมสนุกกันนะครับผมยินดีครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์ตอนไปทำคลิปอาจารย์บอกไงป่ะผมใส่คุยไม่ได้ที่10นาทีอาจารย์คุยสบายผมพูดไม่เก่งได้เลยครับเอาขอบคุณอาจารย์ปานลนมากเลยวันนี้นะครับครับผมก็เลยนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนมาติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ